บพ.ออกมาสรุปครับว่าตอนนี้มีพื้นที่ที่เจอกับน้ำท่วมไปแล้ว19จังหวัดด้วยกันในขณะเดียวกันพบว่าที่จังหวัดเชียงรายนั้นก็มีน้ำท่วมครบแล้ว30วันครับนับว่าเป็นเวลา30วันหรือว่า1เดือนแล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่10กันยายนก่อนที่จะลดลงมาอีกภายใน 3-4 วันที่ผ่านมานะครับทั้งนี้สภาพพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำน้ำยังคงประสบกับปัญหาดินโคลนค่ะมีปริมาณเยอะมากและไปเกาะอยู่ตามถนนหนทางอาคารบ้านเรือนต่างๆแม้ว่าจะขุดตักดินโคลนออกไปจำนวนมากแล้วก็ตามโดยเฉพาะที่ชุมชนเกาะทรายและชุมชนไม้ลุงขนผลกระทบดังภาพที่เห็นค่ะคุณผู้ชมหนักเอาการเลยนะคะทั้งบ้านเรือนทั้งยานพาหนะเสียหายกันหมดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าช่วยเหลือขุดดินโคลนออกจากบ้านและชำระร้างทำความสะอาดค่ะดูจากภาพบางช่วงจะเห็นว่าแรงขนาดว่ากระจกรถเนี่ยคือแตกเลยเนาะสงสัยเหมือนกันว่าแบบนี้เนี่ยรถพวกนี้จะสามารถซ่อมแล้วกลับมาใช้ได้ใหม่หรือไม่เหมือนกันดินโคลนก็คือแทรกซึมเข้าไปในส่วนของเครื่องจักรต่างๆด้วยไงคะส่วนที่เขตอำเภอเมืองเชียงรายตอนนี้ก็ได้มีการจัดกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆเข้าไปเพื่อช่วยฟื้นฟูหมู่บ้านชนารักษ์หลังจากที่กระทบเป็นวงกว้างจากแม่น้ำกกเข้าท่วมในช่วงเวลาใกล้เคียงกับอำเภอแม่สายซึ่งพบครับว่ามีประชาชนอาศัยจากจำนวนมากกว่า270หลังมีบ้านหลังหนึ่งต้องการความช่วยเหลืออยู่ที่ประมาณ63หลังนะครับแล้วก็ล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วจำนวน60หลังคิดเป็นร้อยละ95ยังคงเหลือ3หลังมีการดูดโคลนตามท่อระบายน้ำและซอยภายในหมู่บ้านอีกมากกว่า20ซอยด้วยกันส่วนทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้นะครับยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่19จังหวัดด้วยกันได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากพิษณุโลกนครสวรรค์สุโขทัยอุดรธานีกาฬสินธุ์ชัยภูมิมหาสารคามอุบลราชธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมรวมแล้วมากกว่า70อำเภอ348ตำบลมากกว่า 1,600 หมู่บ้านตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนไปแล้วมากกว่า 45,000 ครัวเรือนครับทั้งนี้ปภ.ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่พร้อมกับมีการปรับเปลี่ยนถนนเส้นทางสัญจรฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับแล้วก็มีรายงานเข้ามาด้วยนะครับว่าจากปัญหาดินโคลนในหลายพื้นที่เนี่ยล่าสุดปรากฏว่าทางด้านกระทรวงมหาดไทยออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ได้มีการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับเรื่องของการล้างโคลนเนี่ยแล้วก็ดินนะครับอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทให้ประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งงบในก้อนนี้ 10,000 บาทเนี่ยจะไม่นำมารวมกันกับการเยียวยา 9,000 บาททุกครัวเรือนอีกด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ